วัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Cars ทุกคนนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณสันติสมาชิกในกลุ่ม Ford Ranger Club ได้ถ่ายภาพสปายช็อตกระบะ Ford Ranger ได้บริเวณหน้าโรงงานในจังหวัดระยองนะครับซึ่งดูจากภาพแล้วเนี่ยมีความแตกต่างจากรุ่นที่ขายในปัจจุบันพอสมควรนะฮะจึงเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นการปรับโฉมแมเนเจอร์อีกครั้งและมีการเพิ่มรุ่นย่อยใหม่คือรุ่นลิมิเต็ดอย่างคันในภาพนั่นเองครับจากภาพเห็นรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะตัวรถที่เอามาวิ่งทดสอบเนี่ยไม่ได้มีการพรางตัวใดๆเลยก็เผยให้เห็นถึงหน้าตาที่เปลี่ยนไปจากเดิมแม้ว่าจะไม่ได้ฉีกแนวไปมากมายนะครับแต่ถ้าลงรายละเอียดกันจริงๆก็ถือว่าปรับหลายส่วนเหมือนกันฮะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมที่มีขนาดสั้นลงซึ่งภายในจะมีแถบ2เส้นคู่กันนะครับในส่วนนี้น่าจะได้ DNA มาจากรุ่นพี่ Ford F150 ไฟหน้าทรงเดิมฐานไฟภายในโครมนะฮะจะเป็นสีดำและมีการเพิ่มไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED มาให้แล้วเหมือนกันกับ Ford Everest กันชนด้านหน้าออกแบบใหม่นะครับเหลือเส้นสายเดิมไว้เล็กน้อยถัดลงมาดูที่ล้ออัลลอยขนาด18นิ้วนะครับซึ่งจะเป็นลายเดียวกันกับรุ่น Wildtrak แต่จะเป็นสีโทนเดียวและสว่างกว่าเสาอากาศแบบธรรมดาถูกย้ายจากด้านหน้ามาไว้หลังคาด้านหลังแทนนะฮะและคันในภาพจะเป็นรุ่นย่อยลิมิเต็ดใหม่คาดว่าจะเป็นรุ่นที่สูงกว่า XLT จะมีกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์กะระยะมาให้บริเวณข้างประตูคู่หน้าและฝากระบะจะติดโลโก้ลิมิเต็ดบ่งบอกถึงความพิเศษนอกจากนี้สติกเกอร์4x4ของรุ่นขับเคลื่อน4ล้อก็ยังใช้ฟรอนต์แบบใหม่อีกด้วยครับเครื่องยนต์ที่ใช้ในปัจจุบันจะมี2บล็อกนะครับนั่นก็คือเครื่องดีเซล4สูบขนาด 2.2 ลิตรและดีเซล5สูบขนาด 3.2 ลิตรมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาและอัตโนมัติ6สปีดทั้งคู่นะครับกำหนดการเปิดตัวของ Ford Ranger Minor Change คาดว่าจะใกล้เคียงกับการเผยโฉมของ Ford Ranger Raptor กระบะสมรรถนะสูงในวันที่7กุมภาพันธ์นี้ยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับก่อนจากกันนะครับเรามีภาพสปายช็อตของ Ford Ranger เวอร์ชันอเมริกาซึ่งถูกแอบถ่ายได้เช่นกันนะครับตัวรถมีความแตกต่างจากเมืองไทยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะซึ่งการที่ Ranger กลับเข้าไปทำตลาดในสหรัฐอีกครั้งก็ต้องไปฟาดฟันกับ Chevy Colorado GMC Canyon Toyota Tacoma รวมถึง Nissan Frontier ด้วยนั่นเองครับ